ส่วนยาย่าเมื่อวานนี้ซึ่งก็ตอบคำถามนักข่าวประเด็นเดียวกันนะครับหนึ่งการมาของใหม่ซึ่งอาจจะมีละครทางช่อง3ก็ยินดีครับขนาดเดียวกันละครที่จะเล่นกับณเดชน์2เรื่องก็คนละรสชาติคนละคาแรคเตอร์ไม่เป็นปัญหาสุดท้ายณเดชน์กลับมาจากเที่ยวพักผ่อนจากอังกฤษได้อะไรมาฝากไหมยาย่าบอกว่ายังไงฟังเสียงดูนะฮะมีค่ะซื้อที่แปะตู้เย็นค่ะเป็นแมกเนตเป็นแมกเนตใช่ค่ะก็ไปลอนดอนสักทีก็ต้องมีซูเวเนียร์นิดนึงเป็นทัวริสต์มากไม่มีค่ะมีแมกเนตแค่นั้นค่ะจริงๆมันเป็นเรื่องนั่นแหละแมกเนตไปอังกฤษทั้งทีแบรนด์นี้